ีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันฟังดีๆนะส่วนต่างของราคาท้องถิ่นเงินส่วนต่างของปริมาณทั้งหมด5เรื่องด้วยกันเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องที่3เรื่องที่4เรื่องที่5ผมจะวิเคราะห์เป็นคู่จะไม่มาทำงบเยอะๆละแต่ก็จะดึงนาทีละรายการนะครับอันนั้นเราก็จะได้แบบนี้ครับสไลด์นี้เป็นการวิเคราะห์ผลต่างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อสอบเทอมนี้ไม่ได้ออกให้ทำแบบนี้นะครับการวิเคราะห์แบบนี้กับวิเคราะห์ที่ผมจะแสดงไปอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเนี่ยครับผมจะหยิบคู่ที่หนึ่งบรรทัดแรกภาษาดูนะครับหยิบคู่ที่หนึ่งบรรทัดแรกยอดขายเอามาวิเคราะห์ผลต่างหยิบคู่ที่หนึ่งยอดขายมาวิเคราะห์ผลต่างผมจะทำแบบนี้ครับเราจะเรียกมันว่าวิเคราะห์ผลต่างการขายเซลล์แวลูนะครับเซลล์แวลูเนื่องจากว่ากระดาษมันไม่มีผมจะเอาตัวเองขึ้นแล้วผมจะเขียนกระดาษแต่ว่านักศึกษาต้องดูชีฟอันนี้คู่เป็นไงเซลล์แวลูนะครับต้องดูคู่นะครับผมจะเขียนให้ดูแต่สิ่งที่สามต้องดูคู่สไลด์นี้ข้อสอบตัวนี้ถือว่าง่ายครับเราจะมาวิเคราะห์ผลต่างของยอดขายทีนี้เวลาถามเนี่ยเวลาโจทย์ให้ข้อมูลให้มาเป็นไงเรามาดูลักษณะของข้อมูลที่โจทย์ให้มาก่อนเพื่อนักศึกษาจะได้เป็นแนวทางว่าเออมันไม่เหมือนที่เรียนแฮะไม่เหมือนหรอกเพราะว่านักศึกษาต้องแปลอันแยบเองนะครับเราจะมาดูแบบคำถามท้ายบทหน้า191ดูก่อนแล้วค่อยมาตอบอันนี้นะ191ข้อ7ขีดหน้าดูนักศึกษาลองสแกนข้อมูลโจทย์นะครับแล้วดูว่าคำถามอะไรบ้างวรรคแรกให้ข้อมูลต้นทุนการผลิตต่อหน่วยมาเห็นไหมครับเม็ดพลาสติกเป็นอะไรครับPMDL MOV MOF เป็นวัตถุดิบนะครับเนื้อสารข้อนี้เนี่ยมีวัตถุดิบตัวเดียวคือเม็ดพลาสติกแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีเม็ดพลาสติก A เม็ดพลาสติก B ก็ได้นะครับวัตถุดิบถ้ามี2ตัวบางวัตถุดิบถ้ามี2รายการก็วิเคราะห์2ครั้งนะครับได้ยินทั่วๆนะวัตถุดิบถ้ามี2รายการก็ต้องวิเคราะห์2ครั้งนะครับโอเคไหมครับข้อมูลเนี่ยมีวัตถุดิบมีแรงงานค่าใช้จ่ายการผลิต FOV ค่าใช้จ่ายการผลิตผลแปร FOF นะครับแล้วก็บอกวิธีการคิดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยมาว่าคิดยังไงบ้างข้อมูลข้างล่างตัดลงมาข้างล่างครับให้ข้อมูลของจริงที่เกิดขึ้นวัตถุดิบใช้จริงเท่าไหร่เม็ดพลาสติกจริงใช้เท่าไหร่นะครับค่าแรงงานเกิดขึ้นเท่าไหร่ก็คือพูดง่ายๆข้างหน้าเป็นข้อมูลของจริงแล้วก็บอกว่าคำสั่งให้คำนวณผลแตกต่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดผลแตกต่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดเมื่อกี้เราเขียนตรงนี้มี5ข้อใช่ไหมครับ5ข้อแต่ละข้อก็มี2เรื่องก็10ข้อ10คำถามแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ไม่มีเรื่องการขายมาให้นักศึกษาก็ไม่ต้องวิเคราะห์เรื่องการขายแต่ว่ามี DM DL FOE FOF 4เรื่อง4คูณ2ก็เป็น8คำถามที่นักศึกษาต้องตอบให้ครบโอเคไหมครับโจทย์เป็นแบบนี้เลยโจทย์เป็นแบบนี้เลยโอเคแล้วกลับมาดูโจทย์ของเราในชีทครับจำวิธีการทำจำวิธีการทำที่ทำให้ดูบรรยากาศไปใช้ทำการบ้านไปใช้ตอนสอบด้วยนะครับเริ่มวิเคราะห์การขายข้อที่1 3คอลัมน์มีอะไรบ้าง3คอลัมน์มีอะไรบ้างจริงวิธีการทำแบบนี้นะครับในการทำแบบนี้ครับดูก่อนนะอย่าให้ลอกนะดูก่อนจริงแล้วก็อะไรครับยืดแล้วก็มีทำแบบนี้เลยนะครับตีแบบนี้เลยนะครับสามคอลัมน์เมื่อกี้มีสไลด์หนึ่งมันทำแน่นๆใช่ป่ะเราไม่เอา
เราจะทำเป็นเรื่องๆ4-5เรื่องเรื่องแรกเป็นยอดขายจริงขายจริงขายจริงขายตามงบประมาณยืดหยุ่นนะครับงบประมาณยืดหยุ่นแล้วก็ขายตามงบประมาณกลุ่มที่ขายจริงอะไรกลุ่มกันครับเดินไปเดินไปคอนดักเขาว่าเขาหมายว่าเขาหมายแป๊บนึงตึกไทยเนี่ยเต้นขายจริงคิวเลยครับคิวเองเห็นแบบนี้เลยครับคิวผักได้จริงคูณราคาที่คุณขายได้จริงคุณก็จะได้เป็นยอดขายจริงถูกไหมครับจับขายยืดหยุ่นใช้คิวจริงครับใช่ไหมใช่ไหมตอนที่เราสร้างตลาดขึ้นมาคิวจริงคูณดีเลยครับดีงบประมาณผมเขียนเป็นดีสแตนดาร์ดราคาตามแผนที่ทำไว้แผนงบประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นยอดขายที่ควรจะเป็นยอดขายที่ควรจะเป็นงบประมาณตรงที่งบประมาณคงที่คืองบประมาณที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับมันก็จะมีอะไรครับคิวตามงบประมาณคงที่ใช่ป่ะแต่ว่าเราจะเรียกชื่อหน่อยคิวที่ควรจะเป็นผมขอตัวย่อๆนะครับคิวที่ควรเป็นควรจะเป็นอะไรครับผมคิวที่ควรจะเป็นคิวที่ควรจะเป็นคูณราคาตามงบประมาณยืดหยุ่นราคาสแตนดาร์ดราคาสแตนดาร์ดนั่นคือราคาตามต้นทุนต่อหน่วยที่บอกว่าสำคัญสำคัญนะครับคือต้นทุนตอนแรกที่วางไว้ข้อนี้บอกผมมากครับดูสไลด์คุณดูสไลด์คุณขายจริงเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับบอกกันเร็วคิวจริงคิวจริงขายได้กี่พันหนึ่งพันคิวจริงพันหน่วยทั้งแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้เลยนะครับคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้รับรางวัลทั้งแหนกตัวถ้าคุณไม่ทำแบบนี้คุณไม่ได้คะแนนตอนที่เกิดคนที่ไม่แสดงคุณทำไม่ได้คะแนนคิวจริง 1,000 หน่วยราคาขายจริงเท่าไหร่ครับ240นี่ทำตอนต้นทำคูณกันนะเท่าไหร่ครับยอดขายจริงเท่าไหร่ครับ210,000บาทเป็นยอดตรงนี้บ้างคิวจริงครับคิวจริงคูณราคามาตรฐานราคาตามแบบต้นทุนมาตรฐานทำไปตอนแรกกี่บาทครับเท่าไหร่200ยอดขายที่ควรจะเป็นได้เท่าไหร่ครับได้ครับ200,000อ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วคุณเชื่อหรือเปล่านี่ก็ได้คะแนนแล้วทำแบบนี้ก็ได้คะแนนเอาคิวงบประมาณของที่ขายเท่าไหร่ครับวางแผนไว้คิวที่ควรจะเป็น 1,200 ราคาตัดหน่วยวางแผนไว้200บอกยอดไปครับ240,000เสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์ผลต่างและเส้นอย่างนี้ครับเปรียบเทียบคู่ที่1เปรียบเทียบคู่ที่2ครับจองแรกเป็นผลต่างเนื่องจากราคาห้องที่สองเป็นผลต่างเนื่องจากปริมาณและทั้งนี้นะครับผลต่างเนื่องจากราคาต่างกันอยู่เท่าไหร่ครับ10,000ขายจริงได้200,000ขายที่ควรจะเป็น200,000ขายได้มากกว่า10,000บาทเข้าใจไหมพอใจใส่ไหมครับพอใจหรือจะใส่เอฟแล้วเราก็ได้แค่นี้ครับ2คะแนนโอเคนะครับจุดคะแนนครับสมมุติ10,000เราไม่ใส่พอใจเราใส่ว่าไม่พอใจคะแนนเดียวแล้วแต่กรรมการด้วยคำว่าพอใจไม่พอใจมีนัยยะสำคัญถ้าใส่ผิดกรรมการให้สูงจะได้ไหมครับนั้นข้อนี้นะครับต้องตอบว่าพอใจ2คะแนนพอใจนะครับ F ก็ได้นะครับ
เห็นไหมทีนี้มันมีวิธีการในกรณีที่เราจำไม่ได้ว่าเป็นอะไรว่าคิวจริงคิวจริงคิวเท่ากับอะไรต่างครับราคาต่างเราจะเรียกว่าผลต่างเนื่องจากราคายอดรวมทั้งสิ้น 10,000 บาทพอใจขายจริงได้มากกว่าขายที่ควรจะเป็น 10,000 บาทดีพอใจครั้งที่สองครับอะไรต่างครับอะไรต่างครับครั้งที่สองวันนี้มาต่างเพราะนั้นเราก็เรียกชื่อว่าเทคนิคในการจำนะก็จะเป็นผลต่างเนื่องจากปริมาณพอใจหรือไม่พอใจวางแผนไว้2,400,000ที่ควรจะเป็น200,000น้อยเกินไปเพราะนั้นไม่พอใจเหมือนที่ชี้ไหมครับ2,400,000สูตรที่1สูตรที่1หมายความว่าสูตรนี้นะครับอันนี้ต้องจำไปสอบต้องจำไปสอบเข้าใจมั้ยเรื่องที่2จากดูนะยอดขายยอดขายที่ผมได้จำ2เรื่องราคาและปริมาณวิเคราะห์เรื่องที่2ครับวัตถุดิบวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบข้ามาดูสไลด์ที่สไลด์เนี้ยจอยเรือจอยสไลด์27ป่ะใช่ป่ะที่มันมีวัตถุดิบทางตรงอะไรกันตรงนะผมก็แต่ยังอันนี้เป็นข้อมูลจากโจทย์นะครับนักศึกษาต้องก่อนจะมาวิเคราะห์ผลต่างของวัตถุดิบนักศึกษาต้องอ่านโจทย์กันนักศึกษาอ่านโจทย์ก่อนแล้วผมเขียนก่อนวัตถุดิบเนี่ยเขาบอกว่า1หน่วยใช้5กิโลกิโลละ8บาทยอดรวมคือ40แรงงานใช้ 0.5 ชั่วโมงชั่วโมงละ20บาทยอดรวมคือ10บาทข้อมูลพวกนี้ต้องดูให้ขึ้นใจก่อนทีนี้คุณบอกผมหน่อยครับในหน้า170ถัดมาสไลด์ถัดมาเป็นโจทย์ว่าโจทย์นะครับในวงเล็บเดือนมกราคม46บริษัทผลิตสินค้าพันหน่วยจำไว้นะครับซื้อวัตถุดิบ 6,000 กิโลกิโลละ7บาท50เมื่อกี้วางแผนว่ากิโลแรกนะเมื่อกี้วางแผนว่ากิโลแรก8บาทเอ้าซื้อถูกใช่ไหมซื้อถูกลงแสดงว่ามีผลต่างราคาแล้วแน่ๆใช่ไหมครับซื้อ 6,000 เอาไปใช้ในการผลิตทั้งหมดซื้อ 6,000 ใช้ 6,000 ทีนี้ถ้าเกิดจบมีซื้อกับใช้ไม่เท่ากันนี่ต้องระวังนิดนึงครับก็แสดงว่าต้องคำนวณ2ครั้งซื้อครั้งหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ซื้อกับใช้เท่ากันนะครับจำไว้นะครับผมไม่ได้พูดเล่นๆไม่ได้พูดผ่านขี้หูลอยซ้ายหรือหูขวาพูดจริงๆนี่ต้องจำซื้อ 6,000 กิโลละ7บาทค่าแรงงานนะครับใช้เวลาในการผลิตทั้งสิ้นทั้งสิ้น440ชั่วโมงชั่วโมงละ25บาทอ่ะเรามาวิเคราะห์ครับทำแบบนี้เหมือนกัน PM เปิดขึ้นจริงงบประมาณยืดหยุ่นงบประมาณคงที่จริงจำอันหนึ่งได้ที่เดียวนะครับข้อนี้ครับวัตถุดิบจริงจากการผลิต 1,000 หน่วยใช้อะไรบ้างคิวจริงออกมาครับ 1,000 หน่วยใช่ไหมใช่ป่ะผลิตเท่าไหร่ครับ 1,000 หน่วยสำคัญคือต้องหาข้อมูลที่เจอราคาต่อหน่วยครับของจริงตรงนี้คิวจริงก็คือคิวที่คุณผลิตและขายจริงราคาเท่าไหร่ครับราคาวัตถุดิบจริงเกิดขึ้นเท่าไหร่ครับเมื่อกี้โจทย์บอกเกิดขึ้นเท่าไรกี่บาทเดี๋ยวนะคิวซื้อทำไมครับแก้ไหมครับเราต้องคำนวณต้นทุนทั้งหมดนะครับแก้นิดหนึ่งตรงนี้เปลี่ยนนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีซื้อกับใช้คิวซื้อคิวที่คุณซื้อจะถ้าเกิดคิวซื้อกับคิวใช้ไม่เท่ากันต้องคำนวณสองอันนี้มันเท่ากับคิวซื้อครับคิวซื้อเท่าไหร่ครับ
6,000 ราคาจริงเท่าไหร่ครับ 7.5 คูณกันออกไปครับต้องทำตามนะไม่ทำไม่ต้องตามคุณรู้ช่วยอะไรนะห้องนี้ก่อนสั้นสองตรงเกือบจะเป็นข้อสอบแล้วอ่ะถ้าไม่รู้เรื่องรู้ทำไง4.5เป็นต้นทุนซื้อวัตถุดิบจริงๆ4.5เรามาคำนวณก็ประมาณยืดหยุ่นครับราคา7.50เป็นราคาซื้อจริงแต่ราคาที่ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับซื้อ6,000มูลเท่าไหร่ครับ8 บาทออกยอดมา48ใช่ไหมอะไรต่างครับปริมาณต่างหรือราคาต่างอันนั้นช่องนี้ก็เป็นผลต่างเนื่องจากปริมาณเฮ้ยกี่บาท3,000เข้าใจเห็นไหมเข้าใจซื้อจริงได้ราคาดีกว่าซื้อที่ควรจะเป็นพอใจไม่พอใจพอใจ3,000พอใจทีนี้วัตถุดิบเนี่ยสักถ้ากลับดูสไลด์เมื่อกี้มันมีซื้อกับใช้ครับซื้อกับใช้ถ้าเท่ากันก็คำนวณอย่างเดียวในกรณีซื้อกับใช้ไม่เท่ากันผมแนะนำสารฐานแบบนี้ครับดูนะครับตีไปช่องหนึ่งตีไปช่องหนึ่งจ้อยหมดไปแล้วตีไปช่องหนึ่งคิวใช้แล้วก็คูณได้ทีมาตรฐานราคามาตรฐานซื้อคิวซื้อกับคิวใช้ปกติมันจะไม่เท่ากันแต่ข้อนี้มันเท่ากันผมก็เลยแนะนำให้สารฐานแบบนี้ครับคิวซื้อกับคิวใช้ถ้าไม่สับสนก็ทำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งช่องหนึ่งใช้เท่าไหร่ครับเขาบอกมาใช้เท่าไหร่ผู้โจทย์ซื้อมา6,000ใช้เท่าไหร่ซื้อมา6,000ใช้ไปเท่าไหร่ไหนบอกว่าไงครับซื้อวัตถุดิบ6,000กิโลละ7.50และนำไปใช้ในการผลิตทั้งหมดเพราะฉะนั้นคิวซื้อกับคิวใช้ก็เท่ากันตรงนี้ก็จะกลายเป็น6,000แต่ฝั่งถ้าซื้อมา6,000แล้วใช้ไป5,000ตรงนี้ก็เป็นโอเคนะครับบังเอิญมันเท่ากันราคาจำอันนี้5ดาวนะครับจำนะครับคู่นี้จำนะครับเข้าใจใช่ไหมครับรู้เรื่องใช่ไหมครับคือเห็นว่าเราได้ชื่อของรุ่นก็ต้องทำแบบใช่ไหมคือรุ่นละห้องเราได้ที่หนึ่งของรุ่นต้องทำแบบราคามาตรฐาน8 บาทถ้าคุณมาครับ4.8เท่ากันเอาละช่องนี้ที่ควรจะเป็นคุณวางแผนว่าคุณจะขายกี่หน่วยครับยากตรงนี้ครับยากตรงนี้วัตถุดิบยากตรงนี้ครับวัตถุดิบยากตรงนี้คิววัตถุดิบที่ควรจะใช้ทั้งหมดนะคุณจะใช้กี่กิโลครับคุณวางแผนว่าคุณจะผลิตกี่หน่วย1,000หน่วยดูนะวางแผนว่าจะขาย1,000หน่วย1หน่วยใช้วัตถุดิบกี่กิโล5 กิโลคูณกันก็เป็น5,000กิโลละกี่บาทอันนี้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับไม่ใช่เครื่องหมายเศรษฐกิจมันมีผลที่แบบมีรุ่นแหละคูณตัวเล็กๆหน่อยกิโลละ8 บาทหักคูณมาได้ไหม40,000เราจะวิเคราะห์ผลต่างเนื่องจากปริมาณเนื่องจากปริมาณโดยอันนี้นะครับใช้จริงๆกับที่ควรจะเป็นมาแล้วเราก็จะมีช่องนี้นะครับดูนะครับเราใช้ช่องนี้นะครับใช้คู่นี้คุณว่าอะไรต่างครับคุณว่าอะไรต่างครับปริมาณต่างใช่ไหมใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นช่องนี้ก็เป็นผลต่างเนื่องจากปริมาณ
าจะอยู่เท่าไหร่ครับที่บ้าน8ครับพอใจหรือไม่พอใจวางแผนไว้40,000แต่ที่ควรจะเป็นที่ควรจะเป็นตัวเลขที่เราได้ขึ้นมามันนั้นสูงกว่าแผนตัดพันก่อนพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจโอเคไหมครับวัตถุดิบเนี่ยมีข้อพิเศษนิดหนึ่งมันยังไม่จบมันต้องเปรียบเทียบอีกคู่หนึ่งวัตถุดิบมีสามเรื่องคู่นี้ครับจากครับเนื่องจากข้างล่างมีพื้นที่ใช่ไหมคู่นี้ครับคู่นี้ครับคู่นี้ดูง่ายๆเอาข้อคู่นี้กับคู่นี้มาเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าผลต่างเนื่องจากลบประมาณที่อยู่ต่างเท่าไหร่ครับ5,000อยู่เขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปตีกัน5,000ไม่พอใจไม่พอใจนะครับ5,000ไม่พอใจหมายความว่าต้นทุนวัตถุดิบจริงเนี่ยเกิดขึ้น45,000จ้อยมีตลอดเลยอะของจริงเกิดขึ้น45,000แต่วางแผน40,000จริงเกิดขึ้นมากกว่าที่วางแผนไว้ก็เป็นผลต่างเนื่องจากงบประมาณยืดหยุ่น5,000ไม่พอใจ5,000ยูนะครับ5,000ยูเพราะฉะนั้นผลต่างของวัตถุดิบมี3ตัวผลต่างของวัตถุดิบมี3ตัวจำไว้นะครับตัวที่1ผลต่างของราคาตัวที่2เป็นผลแตกต่างเนื่องจากปริมาณและตัวที่3เป็นผลแตกต่างที่ลดประมาณ20,000ขาดไปใต้ขีดนั้นเนี่ยเมื่อกี้ขายได้2อันนี้ก็5,524สิบแล้วเรื่องนี้นิดหนึ่งถัดไปครับไม่ดีหรอกถัดไปจบแล้วนะครับต่อไปวิเคราะห์เรื่องดีแนว